kick it how I wanna kick it when I wanna kick it. No, you can tell me not to kick it, cause I'm about to kick it. 와 오늘 왜 이렇게 신났지? 마지막이라서 그래요, 여러분. สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่าเกี่ยวกับที่เธอนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในค่าย YG ตั้งแต่อายุ14และเหมือนกับว่าเธอนะครับจะเคยได้รับฉายาต่างๆในการเป็นเด็กฝึกด้วยเป็นเด็กฝึกนะครับที่เด็กฝึกคนอื่นเนี่ยค่อนข้างกลัวมากเลยและก็ค่อนข้างเอาชนะยากนะครับในหลายๆด้านจนมาในตอนนี้นะครับเธอนั้นได้กลายเป็นศิลปินระดับโลกและลิซ่านะครับก็สามารถปรับตัวเข้ากับทุกที่ได้อย่างดีเพราะจากที่เห็นเลยนะครับว่าในวงการเนี่ยลิซ่ามีเพื่อนเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมงานในค่าย YG นะครับตัวแดนเซอร์หรือเมเนเจอร์นะครับไม่ก็โปรดิวเซอร์และที่สำคัญนะครับที่มีเยอะขึ้นไปอีกนั่นก็คือเพื่อนในวงการที่อยู่ในวงการศิลปินเคป๊อปด้วยกันเองนะครับก็แทบเกือบทุกคนนะครับที่สนิทกับลิซ่าต่างก็บอกว่าลิซ่านะครับเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขไปด้วยก็คลิปนี้นะครับแอดมินจะพาไปดูตลอดระยะเวลาของลิซ่าที่อยู่ค่าย YG ว่าตัวของลิซ่านะครับใช้ชีวิตยังไงและจะมีความน่ารักและความตลกขนาดไหนนะครับก็ไปดูกันเลยครับมาที่เรื่องแรกนะครับลิซ่าเนี่ยบอกเองเลยว่าเธอนั้นนะครับใช้เวลาแค่1ปีเท่านั้นในการปรับตัวจากการย้ายจากประเทศไทยนะครับมาสู่เกาหลีแน่นอนนะครับว่าการย้ายประเทศของเด็กอายุ14ปีเนี่ยทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนซึ่งการที่ลิซ่าไปในตอนนั้นนะครับเหมือนกับว่าเธอเนี่ยยังแทบไม่มีทักษะในการพูดภาษาเกาหลีเลยนะครับและทางค่าย YG นั้นก็ไม่อนุญาตให้ลิซ่าเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการดีกว่านะครับในการพัฒนาภาษาของลิซ่า I remember Jenny, she was the only one who like say hi to me in English because other people they can't talk in English. So we were super close. แล้วต่อมานะครับนอกจากภาษานั้นก็ยังมีสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงนะครับที่ลิซ่าเนี่ยต้องปรับตัวซึ่งในรายการ Woody Show ของคุณ Woody นะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของลิซ่าเองนะครับยังจำวันแรกที่มาได้เลยก็มาในฐานะเด็กใหม่นะครับที่ทุกคนเนี่ยต้องไม่ยืนเรียงตัวกันซึ่งพอรู้ตัวอีกทีนะครับตัวคุณแม่เนี่ยก็ปล่อยให้ลิซ่านั้นไว้ปรับตัวในประเทศเกาหลีในฐานะเด็กฝึกเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าลิซ่าเนี่ยได้บอกว่าเธอนั้นนะครับสามารถปรับตัวให้เข้ากับประเทศเกาหลีได้ตั้งแต่ในช่วงปีแรกเลยก็คือในช่วงปีแรกนะครับอาจจะไม่ถึงปีด้วยซ้ําเรื่องต่อมานะครับลิซ่ากับพี่จีซูคู่หูขายขำก็ตัวของลิซ่ากับพี่จีซูนะครับในการอยู่ค่าย YG หรือว่าตึกดําเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ขายขำเก่งมากเอาเป็นว่าสำหรับ2คนนี้นะครับถ้าบลิงเนี่ยเห็นพวกเธอนั้นจับคู่กันในการแข่งเล่นเกมหรืออะไรสักอย่างก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าทีมของพวกเธอเนี่ยมาขายขำแน่นอนเราบลิงนะครับก็ได้บอกว่าเวลาที่2คนนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันชอบทำเสียงแปลกๆแล้วก็พูดภาษาแปลกๆนะครับที่บางครั้งเนี่ยก็มีแค่พวกเธอ2คนนั้นที่เข้าใจอ่ะอีรอนอันยองอันยองอุดิหนึ่งมีทายาอุดิหนึ่งเหรอสวัสดีครับพุ่มลิซ่าค่ะลิซ่าคัตชิบุยเทโฟเล่อะไรสิ Come on let's go and playก็ประมาณนี้นะครับก็ตามที่แฟนๆบอกว่าบางครั้งเนี่ยพวกเธอ2คนนั้นจะมีภาษาส่วนตัวหรือไม่ก็มีการพูดแปลกๆนะครับมานําเสนอให้บลิงค์แล้วก็เพลงส่วนตัวนะครับไว้สื่อสารกันเองมาที่เรื่องต่อมานะครับกิจวัตรประจําของลิซ่าหลังฝึกเสร็จจากการฝึกซ้อมประจําวันนะครับของค่าย YG ก็เรื่องนี้นะครับแอดมินเนี่ยน่าจะเคยบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าการฝึกซ้อมในค่ายเกาหลีนะครับถือว่ายากมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในค่ายไหนนะครับก็ยากเกือบทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงค่ายที่เรื่องลือนะครับในการฝึกที่โหดมากๆเชื่อว่าใครหลายคนนะครับก็คงคิดถึงค่าย YG ค่ายต้นสังกัดของลิซ่านะครับแล้วก็วง Blackpink ที่แม้แต่ตัวเด็กฝึกนะครับที่ถูกทางค่ายเนี่ยปัดตกหรือว่าทางค่ายนะครับให้ออกก็จะมีบริษัทอื่นนะครับที่ออกมาจับจองสําหรับเหล่าเด็กฝึกที่ออกมาจากทางค่าย YG ซึ่งตารางการฝึกของลิซ่ากับสมาชิกวง Blackpink นะครับก็เคยได้ถูกเปิดเผยออกมาจากสารคดีของ Blackpink ว่าตารางการฝึกของเธอนะครับกินยาถึง13วันเลยและหลังจากที่ผ่านการฝึกอย่างยาวนานมา13วันแล้วนะครับตัวของลิซ่าเนี่ยก็สามารถพักผ่อนได้แค่1วันหลังจากนั้นเนี่ยพวกเธอนั้นก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมต่อในค่ายต่อไปอีกถึง13วันเลยก็เรียกได้ว่านะครับเป็นวงจรวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับกิจวัตรประจําวันของลิซ่าหลังซ้อมเสร็จเนี่ยลิซ่านั้นก็จะคอยโทรหาคุณแม่ของเธอนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยเธอนั้นฝึกซ้อมอะไรบ้างแล้วก็เรียนเพลงอะไรมาบ้างนะครับ
เพราะว่าลิซ่านั้นได้บอกว่าเธอนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างติดแม่การที่ลิซ่านะครับได้ทำอะไรแบบนี้น่าจะทำให้เธอเนี่ยช่วยมีกำลังใจมากขึ้นสำหรับในการฝึกสุดโหดของค่าย YG นะครับก็เข้าใจลิซ่าเลยนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยต้องการกำลังใจขนาดไหนเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าการฝึกในค่าย YG เนี่ยมันโหดมากจริงๆถ้าจำไม่ผิดนะครับวันนึงเนี่ยก็ปาไปแล้ว14ชั่วโมงในการฝึกซ้อมมาที่เรื่องต่อมานะครับทุกคนรู้หรือไม่ว่าลิซ่าเนี่ยทำภารกิจนะครับตามล่าอาหารไทยในประเทศเกาหลีก็เรียกได้ว่าอาหารไทยสำหรับลิซ่านะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิตเลยเชื่อว่าเหล่าแฟนๆของพวกเธอนะครับก็คงสังเกตได้ว่าเธอเนี่ยรักอาหารไทยมากมายขนาดไหนเพราะว่าถือได้ว่าในการอินเทอร์วิวของลิซ่านะครับหรือการสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยเธอนั้นมักจะชอบใส่เรื่องอาหารไทยเข้ามาด้วยจนถึงขั้นมีแฟนคลับคนนึงนะครับบอกว่าถ้าอยากเห็นลิซ่าในประเทศเกาหลีพยายามเอาตัวเองนั้นไปอยู่ใกล้ๆร้านอาหารไทยในเกาหลีไว้เยอะๆแบบนั้นนะครับถึงอาจจะมีสิทธิ์เห็นลิซ่าได้ในเกาหลีเพราะว่าในเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตลอดช่วงเวลานั้นเนี่ยเธอนั้นกินอาหารไทยทุกวันเลยถ้านับว่าเป็นช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ลิซ่าเนี่ยกำลังเตรียมการโซโล่อยู่ลิซ่าก็ได้บอกว่ามันเป็นชาเลนจ์นะครับในการหาร้านอาหารเนี่ยว่าเธอนั้นจะหาร้านอาหารไทยในเกาหลีนั้นที่อร่อยที่สุดเธอจะสามารถหาได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะครับก็มีอยู่ร้านนึงที่บลิงค์เนี่ยเจอเบาะแสว่าลิซ่านั้นนะครับเพิ่งไปนั่งกินมาได้ไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งก็คือร้านข้าวผมนะครับเป็นร้านอาหารไทยเนี่ยที่อยู่ในเกาหลีแถมเจ้าของร้านนะครับก็ยังได้บอกว่าลิซ่าเนี่ยมาร้านเขาค่อนข้างบ่อยเขาเลยนะครับสามารถบอกเมนูโปรดของลิซ่าให้ได้และถ้าเป็นตามเมนูที่เจ้าของร้านบอกนะครับลิซ่าเนี่ยชอบแต่ของแซ่บๆทั้งนั้นเลยก็นี่แหละครับเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยในต่างแดนจริงๆคือการหาร้านอาหารที่ถูกใจให้เจอไม่งั้นนะครับชีวิตเนี่ยดูเหมือนจะขาดอะไรไปแน่เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าชาเลนจ์อาหารไทยของลิซ่าในเกาหลีนั้นก็ไม่ใช่ลิซ่าแค่ตัวคนเดียวนะครับที่ตามหาเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับคนก็จะเห็นลิซ่าเนี่ยไปกับแทกุ๊กไลน์เพื่อที่จะหาร้านอาหารไทยอร่อยๆนะครับกินด้วยกันต่อมาการเจอกันครั้งแรกของลิซ่ากับโรเซ่ตอนเป็นเด็กฝึกในวันแรกในชีวิตของลิซ่านะครับที่ได้เจอกับโรเซ่เนี่ยตัวของลิซ่านั้นกำลังเรียนภาษาเกาหลีในชั้นที่5และพอลิซ่านั้นเรียนจบแล้วเธอนั้นก็ลงมาที่ลิฟต์แล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับได้เจอกับโรเซ่พอดีในสารคดีของ Blackpink นั้นลิซ่าก็ได้บอกว่าสภาพของโรเซ่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงโรเซ่นะครับมีผมที่สั้นมัดหางม้าดูเด๋อๆหน่อยนะครับสำหรับลิซ่าในใจของลิซ่าก็ได้บอกว่าคนนี้เนี่ยคือเด็กใหม่เหรอลิซ่าบอกว่าประมาณว่าเป็นการเล็งคู่แข่งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทุกๆอย่างคือการแข่งขันหมดเลยแล้วก็ได้บอกว่าการแข่งขันที่จะเดบิวต์ในค่าย YG เนี่ยมันสูงมากจริงๆนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ลิซ่าเนี่ยจำวันแรกที่เจอโรเซ่ได้เพราะว่าการแข่งขันในค่ายเนี่ยมันสูงมากๆตัวลิซ่านะครับเลยคอยสังเกตเด็กใหม่อยู่เรื่อยๆต่อมานะครับลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่แรงไม่หมดง่ายก็ใครหลายๆคนนะครับรวมไปถึงสมาชิกในวง Blackpink เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวนะครับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่มีแรงเสถียรมากก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านแรงกายแล้วก็แรงใจนะครับอย่างเช่นในการที่วง Blackpink นั้นทัวร์คอนเสิร์ตนานๆสมาชิกวง Blackpink นั้นก็ได้บอกว่าลิซ่านั้นเป็นคนที่มีแรงเสถียรมากๆเธอนั้นนะครับเป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกอยู่เสมอนั่นก็เลยทำให้เพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบข้างลิซ่านะครับมีพลังบวกไปด้วยแต่ว่าในบางทีนั้นตัวลิซ่านั้นก็เคยสงสัยว่าตัวเธอนั้นอาจจะแสดงออกมากเกินไปประเด็นนี้เธอก็พูดขึ้นมาใน Netflix นะครับว่าเธอนั้นเนี่ยบางทีกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะพยายามมองในแง่ดีมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อในเวลาที่อารมณ์ไม่ค่อยดีซึ่งพอลิซ่าพูดแบบนี้สมาชิกก็ออกมายืนยันนะครับว่ามันช่วยได้จริงๆแล้วก็ขอให้ลิซ่านะครับทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเป็นมาร์กเน่นะครับที่ช่วยเสริม energy ให้กับวง Blackpink โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้กับเด็กไทยนะครับที่เรียกได้ว่าได้เอทุกอย่างในค่าย YG และมีความสามารถนะครับในการปรับตัวเข้ากับทุกสถานที่แถม energy นะครับก็ยังไม่หมดอีกก็เรียกได้ว่าลิซ่านะครับเป็นคนที่เก่งรอบด้านมากจริงๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ